ก็มารีวิวขออีกครั้งนึงแต่ไม่ได้เป็นพวกก็อดซิลล่าเป็นอะไรอย่างนี้ครับก็อดซิลล่าขอจะบอกเลยว่าตอนนี้เลิกทำก็อดซิลล่าแล้วจะหันมาทำอย่างอื่นอย่างเช่นเกมดออะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะทำอยู่ดีแหละล้อเล่นทำอยู่ก็อดซิลล่าทำอยู่โอเควันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวนี้เองเจ้าแอนตอนอฟ AN225นะอันนี้เป็นเครื่องบินลำใหม่ของเราเองเลยนะสังเกตว่าเราเก็บมาได้ตั้ง20กว่าลำแล้วน่ะลำนี้ก็อยู่มาอันนี้เป็นลำแรกของตัวเราเองเลยลำแรกอันนี้เป็นลำแรกอันนี้ยังไม่เคยมีเลยอันนี้เป็นลำแรกแล้วก็อันนี้เป็นลำแรกเป็นลำที่เก็บซื้อมาจากสิงคโปร์จริงๆมันของสวิตเซอร์แลนด์นะน่ะบรัสเซลส์น่ะของสวิตเซอร์แลนด์ของสวิตเซอร์แลนด์ใช่เนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์อันจริงๆมันต้องซื้อมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะเราไปสวิตเซอร์แลนด์มาเราต้องซื้อมาจากสวิตเซอร์แลนด์เราไปสวิตเซอร์แลนด์มาเราก็ต้องอันนี้เราก็ซื้อมาจากสวิตเซอร์แลนด์อันเนี้ยซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวไปอันนี้ซื้อมาจากไทยนะซื้อมาจากเมกะพัซซ่าสะพานเหล็กไปเจอลำนี้มาก็ไปซื้อมาเลยส่วนลำนี้เพิ่งได้มาใหม่ๆเลยสั่งออนไลน์มาราคา439บาทเองโหนี่คือเจ้าแอนตอนอฟ AN225 นะเผื่อใครไม่รู้จักเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันเนี่ยเละเป็นเศษเหล็กไปแล้วก็วันนี้จะมาทำคลิปเพื่อคารวะถึงแอนตอนอฟ AN225 โอเคเราจะมาล้ำลึกถึงแอนทอนอฟ AN225 กันด้วยเจ้าโมเดลตัวนี้เลยลักษณะกล่องก็น่าจะเป็นพลาสติกตัวโมเดลเป็นเหล็กนะเนี่ยเช็คมาดูเพิ่งแกะกล่องเช็คของมาดูเลยเนี่ยโอเคนี่ก็เป็นเจ้าเครื่องบินแอนทอนอฟ AN225 แล้วก็ชื่อแอนทอนอฟแอนทอนอฟ AN225 มาริยาอันนี้คือเป็นตัวกล่องแล้วก็คือแอนทอนอฟ AN225 แล้วก็แอนตอนอฟ AN225 มาริยาขอโทษด้วยวันนี้ที่เสียงเปลี่ยนเพราะว่าตัวเรานั้นติดโควิดคาดว่าเดี๋ยวก็น่าจะหายเร็วๆนี้เลยแหละวันนี้มันจันทร์นะเดี๋ยวน่าจะหายภายใน 3-4 วันนี้แหละโอเคอุ้ยกล้องร่วงโอเคเราก็มาแกะกันเลยดูว่าเครื่องบินลำนี้มันจะเป็นยังไงโอเคโอเคนี่คือเครื่องบินแอนตอนอฟ AN225 นะถามว่าลำนี้สั่งมาเพื่ออะไรเพื่อล้ำลึกถึงเครื่องบินในตำนานอย่างแอนตอนอฟ AN225 มาริยาโอเคนี่คือเจ้าแอนตอนอฟ AN225 มาริยานี่คือประกอบร้อยให้เรียบร้อยแล้วโอเคเขาประกอบให้เลยวิ่งได้ด้วยนะโอเคมันวิ่งได้ล้อหมุนด้วยโอเคมันล้อหมุนด้วยโอเคเจ้าแอนตอนอฟเอนี่อ่ะล้อหมุนด้วยอันแล้วก็อันนี้คือมาริยาภาษายูเครนเล่นภาษายูเครนไม่ออกเราเก่งภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนี่คือเฮ้ยนี่คือประเทศยูเครนค่ะอันนี้อะไรอ่ะ International Cargo Transporter International Cargo อันนี้คือ International Cargo Transporter มันต้องออกสำเนียงภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะฝรั่งอยากจะติดตามช่องเราอย่างเดียวเลยไม่มีคนไทยบางทีคนไทยก็กิดติดตามเรานะกิดใช่ๆกิดไอตัวที่มันวาร์ปเราไปหาเพื่อนในดอไอเครื่องบินลำเนี้ยสังเกตว่าไอตรงนี้มันหายไปเพราะว่าทำร่วงไปทำร่วงมาค่ะนี่คือฐานตั้งของตัวเราอันนี้คือฐานตั้งของมันเองนั่นแหละเขาแถมมาในกล่องเลยนี่คือฐานตั้งเราก็ต้องประกอบดีๆนะจะใช้เวลานิดนึงโอ้โหประกอบยากโคตรๆอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้โอเคนี่คือจะอันนี้คือฐานเดี๋ยวอันนี้คือเราจะเอาประกอบเราต้องเล็งองศาไว้ดีคือตรงนี้
เราต้องจับมันจะมาประกอบกันโอเคนี่คือหูล้ออินเตอร์น็อตเอ็นสองสองห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบหูสิบสี่ล้อหูเยอะโคตรโคตรโอเคแล้วก็ใส่เดี๋ยวใส่ก่อนนะอุ้ยมันก็จะมาบังแหละใส่ก่อนเฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงขอเร่งก่อนนะได้แล้วโอ้ขาล่วงกูยิงยากเลยอ่ะโคตรเสร็จละโอเคมาลองเอามาเทียบกับ2ลำที่เหลือนี่ก็ขึ้นเอาโชว์มาแค่2ลำเองแต่จริงๆมาเป็นมีเป็น20กว่าลำเลยอันนี้คือบอมบาร์เดียร์ CR อะไรสักอย่างนึงแหละ CJR ปะไม่รู้ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินลำนี้ขึ้นแต่พวก Airbus อะไรเงี้ย Airbus A320 อันนี้ Airbus A380 ไม่ใช่ A320เนี่ยมันมี2ชั้นเนี่ย Airbus A380 1 2 1 2บรรจุคนได้800กว่าคนโอ้เยอะมากอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่ากี่คนคาดว่าน่าจะเยอะเหมือนกันแหละเพราะขึ้นบินมันน่าเป็น Airbus A320 NEO อ่ะไม่ใช่ Airbus A320 -200 อ่ะมันจะบรรทุกคนได้ถึง180คนโอ้โหมันน้อยอ่ะเรามันไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเป็นเซสนาอะไรเงี้ยก็น่าจะหลัก10หลักหน่วยแหละเพราะมันเป็นเครื่องบินเล็กไงแล้วก็อันนี้คือเจ้าแอนตอนอฟ AN225 เพิ่งซื้อมาใหม่เลยถามว่าเจ้าเครื่องบินลำนี้มันดียังไงคือมันครั้งใหญ่นะของจริงมันใหญ่ที่สุดในโลกเลยเป็นเครื่องบินลำหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่บนโลกเคยมีมาแต่เราจะบอกให้ว่าทำไมเครื่องบินแอนตอนอฟ AN225 ถึงตกแล้วก็พังไปเนื่องจากว่ามันเป็นวันหนึ่งอ่ะมันเป็นการไฟกันระหว่างยูเครนและก็รัสเซียเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ทำลายเจ้าแอนตอนอฟ AN225 จริงๆไม่น่าจะใช่นะจริงๆยูเครนน่าจะเป็นฝ่ายชนะอ่ะเราไปเองก็น่าจะเป็นรัสเซียแหละที่ชนะรัสเซียน่าจะชนะแล้วก็เครื่องบินลำนี้ก็ถูกยิงจนขีปนาวุธถูกยิงด้วยขีปนาวุธของรัสเซียแน่นอนว่าพังเละเป็นเศษเหล็กไม่ได้เหมือน Air Force 1ของอเมริกาอันนี้มาของประเทศยูเครนจริงๆมันน่าจะมีหลายประเทศแหละแอนตอนอฟ AN225 เนี่ยที่ซื้อมาก็เป็นของยูเครนนะก็วันนี้คลิปเรามีน่าเศร้านะที่เราต้องสูญเสียเครื่องบินยักษ์ใหญ่เนี่ยไปเสียดายมากโอเคเท่านี้แหละแล้วก็ไว้เพียงแค่นี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า